อันนี้ก็น่ารักอะไรไหนคะน่ารักแบบแจงอิจฉาอีกแล้วโอ้แล้วเนี่ยกายยาอ่าคู่นี้เขาไปเที่ยวกันที่เขาใหญ่นะคะแล้วก็แบบนี่มีภาพแบบไปปั่นจักรยานชมธรรมชาติอะไรอย่างนี้นี่ทำไมไม่มีอะไรแบบอยู่แบบนี้เราบ้างอ่ะอะไรนะเราอยากมีอะไรแบบนี้บ้างเนาะบอกทีมงานสิเดี๋ยวไปตามแอบถ่ายไม่ต้องหรอกเที่ยวไหนเดี๋ยวไปแอบถ่ายทีมงานได้ไหมพี่บุ๊คไม่ต้องจ้าได้จักรยานเดี๋ยวจะโกเดี๋ยวจะเอาข่าวมาไว้ก่อนหน้าคู่ณเดชน์ยาย่าเลยหนูให้อตุ๋ยก่อนข่าวนี้แอบถ่ายตุ้ยตุ้ยควงคนรู้ใจกินเต๋วเรือปอประทีปแม่กำลังจะบอกว่าก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขารู้แบบว่าโลเคชั่นโลเคชั่นหมดนะเขาไปแอบดักคอยเอาปืนกันไม่ใช่คือตอนแรกว่าจะไม่เปิดตัวให้เปิดตัวพร้อมจักรยานคงเหนื่อยมากขอร้องขอบินทบาทหน่อยให้ฉันปั่นเลยฉันเหนื่อยแต่พอบอกว่าให้ไปประมาทีบดีใจชอบเลยเพราะว่าก็คือสั่งแบบว่ากากหมูเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มได้เลยนะคะยังไงบ้างคู่นี้ครับพี่แอนก็นี่แหละก็มีคนเห็นกันเต็มเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเออใครๆก็ชื่นใจแล้วบอกว่าภาพเนี้ยก็ถูกเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลเนี่ยนะแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์และรีทวีตกันเยอะแยะเลยมีแซวด้วยบอกว่าดูเผินๆคิดว่าเข็นซาเล้งกันอยู่เออจริงๆแล้วปั่นแบบน่าจะมันขึ้นเนินเนาะก็เข็นดีกว่าเข็นแล้วก็คุยกันชอบคอมเมนต์มากเลยอ่ะภาพวันก่อนความ CCTV จากชาวโคราชคือมันแอบถ่ายก็เลยถ่ายตามหลังไปหน่อยคงมีทุกมุมแหละสำหรับคู่นี้ก็สร้างรอยยิ้มได้ตลอดเวลาเออดูสิเนี่ยเป็นการถ่ายภาพเขาเข็นจักรยานนะหนูไม่ใช่ซาเล้งนะคะแล้วชอบคู่นี้คือเขาดูเป็นธรรมชาติดีจริงจริงก็ไปเที่ยวกันแบบนี้แหละหนูว่าทั้งสองคนนะคือตัวน้องณเดชน์เองก็คือธรรมชาติมากๆก็คือติดดินเขาบ้านบ้านมากใช่พอแบบอย่างน้องย่าย่าเองเขาก็แบบโอ้โหเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเฟรนด์ไฮแบนด์เยอะแยะอ่ะแต่ว่ามาถึงเวลาพวกเราไปเที่ยวมันก็ธรรมชาติสองเราเนี่ยเห็นไหมล่ะเราก็ขี่จักรยานนะเออจริง